ครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานโดยมุ่งเน้นถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ธ.ก.ส.ทุกสาขาปฏิบัติตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการดูแลและการให้บริการลูกค้าซึ่งรางวัลนี้เนี่ยฝ่ายอำนวยการนะครับก็เป็นเจ้าภาพหลักก็อยากให้สาขาให้ความสำคัญและก็ให้ความสนใจในการสมัครเข้าโครงการนี้ก็คือโครงการสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นนะครับซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยและก็อาชีวอนามัยของตัวพนักงานนะครับและก็ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการนะครับซึ่งรางวัลตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่จะไปประเมินเป็นรางวัล Smart Office ดีเด่นของธนาคารนะครับขั้นตอนการสมัคร 1. เข้าระบบอินทราเน็ตคลิกส่วนงานต่างๆเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายอำนวยการจากนั้นคลิกที่คปอและคลิกที่โครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นประจำปี2564ระบบจะแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด 2. เอกสารประกอบการส่งใบสมัครจะประกอบด้วยใบสมัครและเอกสารการประเมินส่วนที่1ถึง4ให้คลิกแบบใบสมัครและเอกสารการประเมินส่วนที่2ถึง4เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคลิกเอกสารการประเมินส่วนที่1เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากนั้นกรอกข้อมูลในใบสมัครและทำแบบประเมินให้ครบถ้วนทุกข้อในส่วนขอบเขตเนื้อหาการพิจารณาและการตรวจประเมินแบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้แบบประเมินส่วนที่1คือแบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแบ่งเป็น13ชุดโดยให้เติมเลข1ลงในช่องแสดงผลการดำเนินงานเลือกมีไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องเพียงช่องเดียวรวมทั้งเขียนคำอธิบายประกอบให้กระชับครบถ้วนถูกต้องแบบประเมินส่วนที่2คือแบบประเมินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องมีหรือไม่มีทุกข้อถ้าตอบว่ามีให้แนบเอกสารหรือหลักฐานรวมถึงตัวอย่างที่ใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งเติมหมายเลขในช่องเอกสารแนบให้ชัดเจนแบบประเมินส่วนที่3คือแบบประเมินการพัฒนาภาวะผู้นำด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทำเช่นเดียวกับแบบประเมินส่วนที่2ในทุกข้อแบบประเมินส่วนที่4คือแบบประเมินการพัฒนาการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคมให้ทำเช่นเดียวกับแบบประเมินส่วนที่2และ3ในทุกข้อ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนและสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการประเมินได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง5มีนาคม2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและงานบริหารทรัพย์สินฝ่ายอำนวยการโทร6473หรือ8596